ปีนี้สวนลุงใหญ่นะครับก็มีสายพันธุ์โอโคโดนะครับไม่ต่ำกว่า25สายพันธุ์นะครับมีสายพันธุ์ที่น่าลองนะครับสายพันธุ์ที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าแบบน่าสนใจนะครับมีมากมายเหลือเกินนะครับทั้งนอกและในประเทศนะครับวันนี้ปากช่องก็คือของคนไทยเรานี่เองนะครับวัดกำเนิดอยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับรสชาติก็โอเคใช้ได้นะครับความมันความเหนียวก็ผ่านระดับผ่านเกณฑ์นะครับมาอันนี้ก็เป็นพันธุ์ฮอนนะครับพันธุ์นี้มาจากนอกนะครับก็โอเคน่าสนใจพันธุ์นั้นก็เป็นไร้เมล็ดนะครับปลูกโชว์ปลูกอะไรดูเล่นก็พอใช้ได้นะครับข้างหลังผม A034 ตัวนี้ก็มาจากเวียดนามนะครับตัวนี้ทรงยาวนะอร่อยอร่อยนะครับถัดมาก็เป็นคิวบานะครับคิวบาปีหน้าคงจะได้ชิมกันนะครับสวนลุงใหญ่ปีหน้าเราจะทำรีวิวนะครับเกี่ยวกับสายพันธุ์พวกนี้สายพันธุ์ใหม่นี่ก็เป็นบูธ8นะครับบูธ8ก็มีตัวนี้จะเป็นปีเตอร์แฮนด์นะครับปีเตอร์แฮนด์ตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็เป็นฟอร์เต้นะครับฟอร์เต้หรือเฟอร์เต้อะไรเนี่ยฮะตัวนี้คือ14นะครับ14ดูทรงต้นนะครับสูงไม่สูงเราผลิตก้ามาตรฐานนะครับสวยทุกพันธุ์ออกมารูเพลินนะครับรูเพลินก็จะหมดแล้วนะครับรูเพลินก็มีปากช่องทำสามอีกนะลูกใหญ่นะครับปากช่องทำสามตัวนี้ก็เป็นพันลิตรนะครับพันลิตรทรงจากคล้ายๆปลาคเนียนะครับเปิดน้ำเหมือนกันผมพันหนักพวกนี้นะครับครับที่ผมถืออยู่ตรงนี้นะครับเป็นพันบุษ7นะฮะใบยังอ่อนอยู่แต่ดูสภาพต้นนะครับใบริ้วเลยนะฮะอันนี้คือเทคนิคพิเศษนะครับจากสวนเราเองเทคนิคการเลี้ยงดูและการเสียบยอดนะครับเราจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับอันนี้อายุตั้งแต่เพาะก้านะครับตั้งแต่เพาะเม็ดเลยนะครับพอเม็ดเดือนกว่าแล้วก็เสียบยอดอีกไม่ถึงเดือนประมาณเกือบ4เดือนอ่ะต้นนี้นะครับเกือบ4เดือนดูความสูงนะครับแต่จะต้องเลี้ยงใบให้แก่สักเดือนนึงนะครับโอเคละก็ไปปลูกได้นะครับรากไม่กดแน่นอนนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงไว้ในถุงเห็นไหมไม่เกิน5เดือนแน่นอนนะครับไม่เกิน6เดือนนะครับรากดีโอเคเยี่ยมส่วนพันธุ์นี้ก็เป็นพิงค์เคอร์ตันนะครับเหมือนกันใบยังอ่อนอยู่นะครับแต่ดูทรงสูงยาวทุกพันธุ์นะครับส่วนพันธุ์นี้ก็เป็นพันธุ์ปีเตอร์สันนะครับใบเริ่มแก่แล้วสวยไหมครับทรงนี้ชอบไหมแต่ยอดอ่อนแล้วนะครับยอดพุ่งได้อีกอันนี้พันธุ์แท้นะครับเสียบยอดแล้ว5เดือนเองครับสูงริ้วเลยพันนี้ใบใหญ่ใบกว้างนะครับมะขามเนียต้นสูงแม้แข็งแรงสมบูรณ์นะครับครับนี่พ่อพาศ08นะครับต้นยาวสูงใหญ่เลยนะครับพร้อมปลูกแล้วนะครับครับซื้อกล้ากับสวนลุงใหญ่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่เสียดายตังค์ซื้อครั้งเดียวนะครับซื้อหลายครั้งได้นะครับถ้าไม่พอนะครับหมายความว่าโอกาสรอดเยอะกว่านะครับดูคุณภาพรับรองนะครับไม่เสียดายตังค์แน่นอนคุ้มค่าเกินราคาโอกาสรอดสูง